สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเล่นกลางอีกครั้งนะก็พบกับผมนะครับต้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับท่าเล่นนะครับกล้ามเนื้อที่ใครหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าแทบจะลืมไปเลยนะครับก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ lower back นั่นเองครับครับผมจริงๆกล้ามเนื้อ lower back นะครับมันมีความสำคัญมากๆนะครับในการต่อยอดท่าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น front lever นะครับหรือว่าเป็น planche ก็แล้วแต่นั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อของหลังล่างเนี่ยส่วนใหญ่บางคนที่มาเริ่มเล่น calisthenics ใหม่ๆหรือว่าสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็อาจจะลืมเล่นไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมเลยเอาท่านะครับ body weight นะครับสำหรับการเล่นหลังล่างนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องไปยิมไม่ต้องไปฟิตเนสเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับนั่นก็คือ upside down deadlift นั่นเองนะครับซึ่งท่านี้เป็นท่าโปรดผมเลยนะครับก็คือให้เรานะครับ hanging ในลักษณะคล้ายๆ L sit นะครับจากนั้นก็ดันหลังล่างนะครับกดขึ้นไปนั่นเองนะซึ่งท่านี้จะได้ทั้งหลังล่างนะครับแล้วก็แลตด้านหลังด้วยนะครับสังเกตผมจะเกรงตัวนะครับพยายามนะครับให้ขาเนี่ยอยู่ชิดบาร์ให้ได้ที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวอาจจะตกลงมาได้นั่นเองนะครับสังเกตนะครับตรงขาของผมจะชิดบาร์ตลอดนะครับจะเกรงท้องทุกครั้งที่ดันหลังล่างขึ้นไปนั่นเองนะครับท่าที่2ต่อมานะครับให้เรานะครับหาเก้าอี้มาวางแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามือนะครับแปะไว้ที่ด้านท้ายเก้าอี้นะครับแล้วก็ดีดขาขึ้นในลักษณะแฮนด์สแตนนั่นเองนะครับโดยใช้จุดที่ปลายเก้าอี้เนี่ยยังรองรับน้ำหนักที่หัวไหล่ของเรานะครับจากนั้นก็ยกขานะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับซึ่งตอนที่ขาลงก็พยายามเกร็งหน้าท้องนะครับสังเกตท้องผมจะเกร็งนะครับแล้วก็กดไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับให้ตูดของเราไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อบาลานซ์ตัวเรานั่นเองนะสังเกตคนของผมจะมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลากขาลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับตอนที่ตัวขึ้นก็พยายามเกร็งท้องนะครับเกร็งหลังล่างแล้วก็พยายามดันขากลับขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับทำช้าๆนะครับเน้นคอนโทรลบอดี้นะครับควบคุมร่างกายของเรานะครับถ้าใครนะครับที่ยังทำเลเวลนั้นไม่ได้สามารถที่จะทำเป็นพักก่อนได้นะครับก็คือขึ้นไปดีดขานะจากนั้นก็งอเข่านะครับแล้วก็เก็บเข่ากลับมาที่ใกล้ตัวเราแล้วก็ยกกลับไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะใช้แรงหลังล่างเหมือนกันเลยนะครับพยายามเก่งครับเก่งท้องเก่งลำตัวให้ได้ที่สุดนะครับต่อมานะครับท่าที่3นั่นก็ซูเปอร์แมนนั่นเองนะครับท่านี้ก็จะตลกตลกหน่อยนะครับก็คือให้เราเนี่ยยกขาแล้วก็แขนของเราขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เกร็งค้างไว้นะครับอาจจะทำเป็นเซตก็ได้นะครับสักเซตละ10วิอะไรอย่างนี้นะครับเกร็งนะครับสังเกตตัวผมจะเกร็งแล้วก็ดันขาขึ้นมาท่าต่อมานะครับบริดจ์นะครับหรือว่าสะพานนั่นเองนะครับให้เราลงในลักษณะนี้นะครับชันเข่านะครับแล้วก็ดันหลังล่างขึ้นมาให้ตัวของเราขนานนั่นเองนะครับพยายามนะครับเกร็งหลังล่างนะครับกดตัวของเรากลับขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านี้ก็จะตึงบริเวณต้นขาเล็กน้อยนะครับก็เป็นท่าอีกท่าที่ดีในการยืดต้นขาไปด้วยนะครับขึ้นสุดแล้วก็โฮลไว้นะครับสัก 1-2 วิแล้วก็ค่อยลงแบบนี้นะครับก็จะทำให้ท่านี้เนี่ยได้ออกแรงที่หลังล่างได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งแบบไดนามิกแล้วก็แบบสแตติกด้วยนะครับต่อมานะครับท่าสุดท้ายนะครับให้เราใช้เก้าอี้แค่2ตัวนะครับก็คือ Hyper Extension นั่นเองนะครับให้เรานะครับยกเข่าของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งจากรูปเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้ออกแรงนะครับแต่ต้องลองไปทำนะจริงๆมันจะออกแรงในการใช้หลังล่างเพื่อยกลำตัวของเราด้านล่างเนี่ยขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวครับถ้าใครที่ทำแบบพักชิลแล้วนะสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบสแตดเดิลได้เลยนะครับหรือว่ากางขาแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะมีความหนักนะครับความหนักกว่าแบบแรกนะครับหรือเลเวลสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทำแบบฟูนั่นเองนะครับพยายามทำให้ขนาดนะครับไม่ให้มันสูงเกินไปแล้วก็หรือว่าต่ำเกินไปนั่นเองนะครับอาจจะตั้งกล้องทดสอบตัวเองก็ได้นะครับเป็นวิธีที่ดีนั่นเองนะครับถ้าใครทำคล่องเราสามารถที่จะทำเล็บนะครับเป็นโฮได้เลยนะครับก็คือยืดมาแล้วก็โฮค้างไว้เลยนะครับ
ัวอย่างนะครับในการเล่นเป็นเซตนะครับอาจจะเล่น upside down deadlift นะครับ 5-8 เรปนะครับ4เซตนะครับแล้วก็ assist leg lift นะครับ 5-8 เรป4เซตเหมือนกันนะครับซูเปอร์แมนก็จะใช้เป็นวินาทีเอานะครับนั่นก็คือเกรงคางไว้นะครับอาจจะทำสัก10วินาทีนะครับ4เซตแล้วก็บริดจ์นะครับ15เรปนะครับ4เซตแล้วก็ไฮเปอร์เอ็กซ์เทนชันนะครับซึ่งผมจะใช้เป็น5เรปนะครับแล้วก็บวกโฮก็คือครั้งสุดท้ายเนี่ยให้เราโฮคางไว้นั่นเองนะครับทำทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับก็ให้พักนะครับระหว่างเซตเนี่ย1นาทีนะครับแล้วก็พักระหว่างท่าเนี่ย2นาทีนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับก็หวังว่าถ้า lower back นะครับทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปทำต่อยอดท่าต่างๆได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเป็นเซตได้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่แนะนำก็คืออาจจะเล่นสัก 1-2 ครั้งนะครับต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับก็หรือใครจะฟิตนะครับเล่นทุกวันอันนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับซึ่งการกดไลค์จะทำให้ช่องผมเนี่ยโตขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะทำออกมาโดนใจคนไหนนั่นเองนะครับก็วันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ